โปโลน้ำสาวโชว์เหนือทุบสิงคโปร์ขาดลอยจ่อป้องกันแชมป์ซีเกมอีกสมัยโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกม2สมัยก่อนหน้านี้ยังรักษาความยอดเยี่ยมด้วยการอัดสิงคโปร์ขาดลอยชนะเกมหน้าการันตีเหรียญทองโปโลน้ำสาวการแข่งขันโปโลน้ำในกีฬาซีเกมที่สระว่ายน้ำโอลิมปิกสวิมมิ่งคอมเพล็กซ์ในประเภททีมหญิงซึ่งมี3ทีมเข้าร่วมประกอบด้วยไทยแชมป์เก่าสิงคโปร์และอินโดนีเซียแข่งขันแบบพบกันหมดทีมที่มีผลงานดีสุดคว้าเหรียญทองไปครองทันทีโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมเปิดฉากแข่งขันเป็นวันแรกไทยแชมป์เก่าลงสนามพบกับสิงคโปร์ควอเตอร์แรกผู้เล่นสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพังประตูขึ้นนำไปก่อน 3-1 ก่อนจะมาบวกอีก3ลูกในควอเตอร์ที่2ทิ้งห่างไปเป็น 6-2 โดยเกมในควอเตอร์ที่3และ4ยังคงเป็นทีมสาวไทยที่สร้างเกมรุกได้อันตรายกว่าทำเพิ่มอีก5ประตูทำให้จบเกมเอาชนะไป 11-4 ประเดิมชัยได้อย่างงดงามสำหรับเกมต่อไปทีมสาวไทยจะลงเล่นกับอินโดนีเซียในวันที่16พฤษภาคมหากชนะจะคว้าเหรียญทองไปครองทันทีเข้าชิง11รุ่นมวยสากลไทยมั่นใจคว้า5เหรียญทองตามเป้า4เกมมวยสากลไทยมั่นใจทำได้ตามเป้า5เหรียญทองหลังพานักชกชายหญิงเข้าชิงถึง11รุ่นฝากแฟนมวยชาวไทยส่งกำใจเชียร์ด้วยศึกมวย4เกม2023ที่กัมพูชาความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลทีมชาติไทยชุดสู้ศึก4เกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมไม่มีการแข่งขันในช่วงเช้าโค้ชอ้วนตะวันมุ่งพิงกลางหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติไทยพานักกีฬามาวอร์มอัพซ้อมทวนเชิงภายในบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเสร็จจากนั้นเดินทางไปฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ไทยเฮาส์ศูนย์กกท.ในกรุงพนมเปญโค้ชอ้วนตะวันมุ่งพิงกลางหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยมากลทีมชาติไทยเผยถึงนักมวยเข้ารอบชิงชนะเลิศถึง11รุ่นโดยแบ่งเป็นมวยชาย8รุ่นและมวยหญิง3รุ่นสำหรับมวยชายคู่แข่งที่สำคัญคือฟิลิปปินส์กำชับนักมวยให้ชกตามแผนที่วางไว้และห้ามประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดยังมั่นใจว่าสุดท้ายจะทำได้ตามเป้าหมายที่สมาคมวางไว้คือ5เหรียญทองฝากแฟนมวยชาวไทยเป็นกำลังใจให้นักมวยทีมชาติไทยด้วยด้านพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยสากลหญิงเผยว่ามวยหญิงไทยส่ง3รุ่นได้เข้าชิงทั้งหมดถือว่ามาตามคาดกำชับนักมวยทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและตั้งเป้าจะกวาดให้ได้ทั้ง3เหรียญทองเชื่อว่าน่าจะทำได้ตามที่คาดหวังสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมวยสากลซีเกม2023วันที่13พฤษภาคมนักมวยทีมชาติไทยชายหญิงมี6รุ่น1รุ่น51กิโลกรัมธนรัตน์แสงเพชรพบโรเก้นลาดอนฟิลิปปินส์2รุ่น 63.5 กิโลกรัมสมชายวงสุวรรณพบแวนราธากัมพูชา3รุ่น71กิโลกรัมอธิชัยเพิ่มทรัพย์พบเฝือกตุงบุยเวียดนาม4รุ่น86กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรพบมิเกลมุสกิต้าอินโดนีเซีย5รุ่น54กิโลกรัมยิงจุธามาศจิตพงษ์พบไอริสแมกโนฟิลิปปิน6รุ่น75กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนพบดีเดนาหน้ากัมพูชาสำหรับวันที่14พ.ค.นักมวยทีมชาติไทยชายหญิงที่ชกรอบชิงชนะเลิศมี5รุ่น1รุ่น48กิโลกรัม
ณัฐพงษ์ท้วมเจริญแอนอินโดนีเซีย2รุ่น60กิโลกรัมรุจการจันตรงพบดิโอโกบานูฟิลิปปินส์3รุ่น67กิโลกรัมบรรจงสิงสิริพบโนแลนเทเตซิโอฟิลิปปินส์4รุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอพบจอนมาวินฟิลิปปินส์5รุ่น69กิโลกรัมหญิงจันแจ่มพบสุวรรณเพ็งพบวีสเรคอชกัมพูชาก็จิรายุเผยแล้วเหตุจบรักโบผิดเพราะไม่เป็นแบบที่เขาต้องการน้องสาวลั่นไม่โอเคฟังคนละมุมฝ่ายชายเปิดใจบ้างก็จิรายุเผยแล้วเหตุจบรักโบผิดเพราะไม่เป็นแบบที่เขาต้องการน้องสาวลั่นไม่โอเคหลังจากโบเบญจวรรณออกมาเปิดใจร่ำไห้หนักปมก๊อซจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการแฉล่าสุดวันที่12พฤษภาคม66น้องสาวก๊อซโพสต์แชทถามพี่ชายพร้อมแท็กถึงก๊อซจิรายุว่าเมื่อถามพี่ชายว่าพี่โอเคไหมเพราะหนูไม่โอเคเลยนี่คือสิ่งที่พี่ชายตอบโดยเป็นแชทข้อความก๊อซจิรายุตอบน้องว่าเราไม่อาจอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยินและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดการอธิบายมักเปล่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเราแล้วเขาได้ยินอะไรเขาจะได้ยินแต่เสียงความคิดของตัวเขาเองคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์ไม่ว่าจะหมื่นคำหรือล้านคำนี่คือความจริงเขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคำอธิบายที่ดีพอแต่ในอีกมุมหนึ่งคือการอธิบายในหลายครั้งไร้การรับฟังเพราะถ้อยคำไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาตลอดอ่านข่าวโบร่ำไห้เพิ่งคุยสถานะก๊อซก่อนออกรายการจบแบบมึนอึ้งมดดำยังช็อกมีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงที่ชวนให้ขัดเคืองใจส่วนใหญ่แล้วพอใจที่จะฟังคำลวงที่ชวนให้รู้สึกดีความจริงทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกปัดตกไปและเมื่อเป็นเช่นนั้นการอธิบายไม่ว่าจะหนึ่งครั้งหรือพันครั้งจึงเป็นเรื่องไร้ผลและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ตลอดมัวน้องรักที่ไม่ได้เป็นคนสิ้นสติที่หลีกเร้นไปโดยไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับตึกใหญ่ที่ไม่ใช่อยู่มันจะถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุแต่เพราะมันถูกกัดกร่อนจากหลายส่วนจนโครงสร้างมันไม่อาจรับไหวแน่นอนว่าหากมองอย่างผิวเผินการพังทลายมันคล้ายจะไร้เหตุผลแต่การอธิบายเหตุผลให้กับคนนอกมีแต่จะทำลายเราทั้งสองคนเพราะพวกเขาไม่มีทางเข้าใจเรื่องส่วนตัวที่สะสมเรากลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะเราไม่เป็นไปในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการโมน้องรักอย่าได้หวั่นไหวจากความเข้าใจผิดของผู้คนพวกเขามักคล้อยตามสื่อและฟังน้อยมุมพวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือทำเป็นรู้ดีในสิ่งที่ไม่รู้จริงแต่จำพี่ไว้ความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของเราทุกคนล้วนตัดสินอย่างฉาบฉวยรักษาใจของโมไว้พี่เองก็จะทำในส่วนของพี่โดยน้องสาวก็ตอบแชทว่ารักพี่นะใครไม่เข้าใจหนูเข้าใจทุกคนที่รู้จักพี่จริงๆก็เข้าใจ